เอามันเลี้ยงนะครับแบ่งกันละเอียดดีโอ้โหได้เป็นก้อนเล็กๆหลายก้อนเลยทีนี้ก้อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่เฮ้ยเอาอะไรปั้นพี่ใช้ตีนปั้นอย่างนี้โอ้ยแล้วกันแล้วคนโดนก็ต้องขอบครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วสั่งควันยักษ์ครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ครัวนะครับผมคือวันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับผมช่วงโควิดระบาดมันเป็นอาหารทำง่ายๆในช่วงที่เวลาเราอยู่บ้านกักตัวนะครับผมก็วันนี้พี่ยักษ์จะมาแนะนำเมนูพิเศษนะครับผมก็คือแกงจืดสาหร่ายกุ้งนะครับผมสาหร่ายกุ้งเด้งดึ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 งนะครับผมว่าวันนี้มีอะไรกันมาทำกินบ้างนะครับมีอะไรมาทำบ้างนะครับต้องพูดบอกอันนี้วัตถุดิบนะครับผมวันนี้ก็จะมีนี่เต้าหู้ไข่ครับเนื้อกุ้งนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งสับนะครับผมพี่ยักษ์เพิ่งสับเสร็จนะครับสับให้ละเอียดแล้วก็ไข่ครับผมแป้งข้าวโพดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสาหร่ายวากาเมะนะครับผมที่สามารถซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้หรือในเซเว่นก็มีนะครับอันดับแรกเลยเราจะทำนะครับผมวันนี้เราจะเอากุ้งนะครับมาต้องบอกว่ามาหมักนะครับผมมาหมักมีแป้งนะครับผมใส่แป้งลงไปถ้วยหนึ่งไม่ใช่ถ้วยหนึ่งช้อนหนึ่งเยอะมากเยอะไปนะอ่ะนี่โอเคแค่นี้แหละแค่นิดนึงโอเคประมาณช้อนหนึ่งแป้งจะไม่เน่าหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เน่านี่นะครับผมไข่ไก่นะครับแต่เราต้องเอาแมงออกนะครับมันมีแมงในถ้วยเราต้องเอาแมงออกเพราะว่าเราอยู่ใต้ไฟแมงเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้แต่ไข่ไก่นะครับเฉพาะไข่ขาวไข่แดงออกใส่เฉพาะไข่ขาวนะครับเรากรองเลยครับกรองไข่แดงครับเทแต่ไข่ขาวลงไปเอ๊ะโอเคยังไม่หมดปึ๊บนะครับส่วนมือนะครับล้างแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงผัดกุ้งให้เข้ากันนะครับเมนูนี้น่าจะไม่ใช่เมนูธรรมดาไม่น่าจะเป็นเมนูธรรมดาเป็นเมนูเพราะว่ามันไม่ใช่หมูสับมันเป็นกุ้งสับโอเคโคตรรวยอ่ะกินแต่กุ้งเนาะบ้านเนี้ยใช่แต่พี่ยักษ์ถ้ากินกุ้งได้นะครับผมก็ไม่แพ้นะครับจะแพ้เฉพาะกุ้งที่เผานะครับเพราะว่าเราแพ้มันที่หัวมันนะครับไม่ใช่หัวมันขี้ต้องบอกว่าขี้ที่หลังใช่ไหมเราก็คลุกให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยครับถ้ามันยังไม่เหนียวนะครับผมเราก็ใส่แป้งไปเพิ่มแป้งไปนิดนึงนะครับอันนี้มันยังไม่เหนียวเลยเหนียวแล้วครับมันปั้นยังไม่เป็นก้อนนะครับอันนี้คือปั้นยังไม่เป็นก้อนโอเคเดี๋ยวเราตั้งน้ำเดือดแล้วเธอใช่น้ำเดือดแล้วเดือดแล้วเขาตั้งน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอากุ้งไปบีบใส่ถุงแล้วก็ปักปักปักหรือว่าใช้ช้อนก็ได้นะครับแต่ว่าดูดิมือเปื้อนฉันว่าเธอเอามือปั้นเป็นก้อนอะมันจะง่ายกว่าเอามือปั้นเป็นก้อนที่พี่ยืดลงไปเนาะใช่แต่ว่ามันต้องเอามือใส่น้ำนะครับใส่น้ำมันก็ได้ไม่ใส่น้ำดีกว่ามาเอามาเลยน้ำเดือดแล้วอันนี้ใส่รสดีลงไปยังยังยังไม่ใส่อะไรเลยนะนี่ครับพอน้ำเดือดนะครับผมเราใส่รสดีเข้าไปทำใส่รสดีเข้าไปเพื่อให้ความนัวของแกงจืดแกงจืดทำไมน้ำน้อยจังเลยถ้วยเดียวไงทำถ้วยเดียว อันนี้สำหรับเมนูกักตัวนะครับมาเดี๋ยวเขาลืมอย่างนึงเขาลืมใส่พริกไทยพริกไทยป่นเธอใส่เข้าไปไหนในกุ้งเด้งอ่ะมีพริกไทยนะเพิ่มความหอมเห็นไหมใช่พอโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ยักษ์เสร็จแล้วหรอเดี๋ยวพี่ยักษ์จะเสร็จแล้วได้นิดเดียวเปิดน้ำเดือดๆเลยนะครับเปิดไฟให้หน่อยมือเปื้อนนี่ครับจุ่มลงไปพี่ยักษ์ให้มันเป็นก้อนสิพี่ยักษ์มันปั้นไม่ได้เอาช้อนไปเนี่ยเอาช้อนบอกว่ามันไม่เหนียวเธอก็ไม่เชื่อเขานี่นะครับเราก็จะทำให้มันเป็นแบบเป็นก้อนป๊อกป๊อกแป๊กลงไปนะครับนี่ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูตอนใส่สาหร่ายกันเลยนะครับเราก็จะทำเป็นก้อนประมาณนี้นะฮะนี่ทุกคนเป็นไงครับกุ้งเราก็สุกแล้วนะฮะ
มันก็จะน่าจะวันนี้ตอนนี้กำลังแกะสาหร่ายใส่นะครับน้องๆโอ้มันทำไมทีมมาดีจังเลยเจอคือมันไม่เขาไม่ให้ถูกน้ำใช่ไหมใช่มันเป็นของแห้งแห้งมากไหมแห้งถ้าแห้งมากก็ใส่บีกิฟต์หรือเปล่าแต่ไม่แห้งเหมือนเขาเขาไม่แห้งแล้วเขาไม่แห้งแล้วหรอกขายแห้งถ้าแห้งมากๆก็ปรุงเควายลงไปนะได้โอ้นะครับสาหร่ายเอ้ยนิดเดียวจริงๆเธอมันปูเยอะมากใช่แค่นี้ก็พอดูเธอดูมันจะละไอ้นี่มันจะฟูเยอะใช่ไหมมากว้าวมันเป็นสาหร่ายอะไรสาหร่ายฟองน้ำหลังบ้านสาหร่ายวากามิใช่เหรอเขาเรียกว่ามันเป็นสาหร่ายฟองน้ำหลังบ้านอันนี้เป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะครับผมทานเล่นหรือว่ากินกับข้าวก็ได้นะสาหร่ายน้อยไปไหมดูก่อนดูจังหวะที่มันจะฟูขึ้นก่อนแต่ว่าสาหร่ายน้อยไปเราไม่มีผักไงคือเราไม่ใส่ผักเราจะทำแบบสไตล์แบบของเราอ่ะเนื้อเน้นๆใช่ไหมใช่สไตล์สันขวานอ่ะใส่เท่าไหร่ลงไปอีกนิดนึงแล้วกันยุบนึงไปดูเธอมันเริ่มพื้นแล้วเออนิดนึงอ่ะเจนอันนี้เดี๋ยวฉันจะไปเอาไปต้มกินเล่นนะต้มกินเล่นเหรอใช่เวลาแบบอันนี้อุ้ยหอมต้มกินเล่นได้ก็แบบว่าเวลาเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี้ยต้มกินแล้วก็ร้านอาหารซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละเขาไปทานใช่ก็แบบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็ได้น้ำจิ้มซูชิก็ได้70บาทเอง75บาทมันก็มีหลายเกรดไม่ต้องเยอะนี่เป็นไงโอ้โหเขียวมาแล้วเขียวจืดของฉันชิมก่อนโอเคเขาปอกได้2ทีนะคะทุกคนเป็นแกงจืดปกติไม่ปอกก็ได้เนี่ยโอ้ยอย่าทำตามครับผมถ้าลิ้นไม่ดันเหมือนผมนะเห็นไหมมันฟูไหมทีนี้เธอเชื่อก็ใช่ก็มันก็เยอะดีพอแล้วเธออ่ะเสร็จปุ๊บนี่เต้าหู้ไข่ครับน้องเต้าหู้ไข่เนี่ยมันสุกมาแล้วนะครับแค่เราเอามาลงน้ำอีกรอบนึงก็พอเสร็จแล้วทุกคนตักใส่ถ้วยไปกินครับจบปิดไฟโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วดีไซน์ละเธอเป็นไงเสร็จแล้วแกงจืดกุ้งเด้งเต้าหู้ไข่สาหร่ายลูซิต้าก็เนี่ยทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงคือแบบว่าแกงจืดกุ้งเนี่ยอ่ะกินอะไรอ่ะแกงจืดกุ้งเด้งมันเด้งจริงปะเด้งเห็นมันก็เคยมันไม่เห็นแกงจืดมันเด้งไหมกินแล้วกินแล้วมันจะเด้งอ่ะกินแล้วต้องเด้งเด้งเลยเฮ้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 
รู้อยู่แล้วว่าในหัวมันนิ่มดูน้ำมันดิน้ำเขียวเออมันก็ต้องน้ำเขียวอยู่แล้วมันมาเฮ้ยมันให้ของที่มึงไปแกล้งกูป่าววะสาหร่ายเนี่ยเกมเออน่าใช่ว่ะคุ้นๆแล้วแหละเฮ้ยป๋าเฮ้ยมันมีในหม้ออีกพวกมึงกูไปตักให้ก็ได้ไม่ต้องแย่งกันเอามันเล็กละเอียดละเอียดดีโอ้โหได้เป็นก้อนเล็กๆหลายก้อนเลยทีนี้อร่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ย
ลงแบ่งให้มันคุ้มให้มันเท่ากันดิวเท่ากันแล้วไม่เท่าเละอ่ะเละเละเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ไม่เคยพูดให้กูยังไม่ได้กินกับเพื่อนเลยผมบอกให้เมนูนี้เป็นเมนูแรกที่อร่อยมากครับทุกคนจริงจริงอร่อยจริงมันขำอะไรพี่เต๋าเนี่ยเอาดีดีได้กินได้ได้ก็อร่อยไงซอสจะมาขนาดไหนนะคือซอสถ้วยเลยบอกก่อนว่าเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูช่วงคนที่เราแบบกักตัวแล้วแบบอยากทำเมนูแบบง่ายง่ายใช่มันง่ายมากเป็นเมนูที่ง่ายๆเลยแหละไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยเอาน้องชายพี่แบ่งให้น้องนะอะไรโอ้เสียสาระมีอีกในหม้อเยอะเลยผมว่าอีกจะแยกกันพวกอีกต้องมาตักนะเออเดี๋ยวตักมาบอกเลยเอาใบของเผียวใส่ไปด้วยโอ้โหโอ้โหกินบวบๆแล้วไปติดคอพี่อยากจะบอกว่าแกงจืดหม้อเนี้ยพี่แบบทำแบบที่นี่เลยยากอร่อยทุกคนนี่เมนูแรกสุดหมดอะไรวะหมดเลยสุดตีเลยสุดฟีตีนพี่เองยังไงเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะพี่ชัยเฮ้ยยังไงเนี่ยมึงหยอกหยอกหยอกน้องหยอกเล่นน้องหยอกเล่นก้อนที่พี่ทำเป็นก้อนให้พวกเองกินพี่เอาอะไรปั้นพี่ใช้ตีนปั้นอย่างงี้โอ้ยแล้วคนรู้พี่พูดเล่นอาหารที่พี่ทำพี่ใส่ใจให้พวกอีกทุกอย่างเลยยอดเพียงแต่ว่ามือพี่มันจะดำๆหน่อยเพราะเป็นลื้อเครื่องมาเฮ้ยเกมก็ไม่มีอะไรมากอร่อยโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูนะครับหมดหมดอย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะครับทุกคนยังไงอร่อยสุดท้ายแล้วไปกินแดกอิ่มแล้วใครล้างจานอู้อ้าวเหี้ยไปทุกคนบาย